และในฐานะประธานอาเซียนนะครับไทยยังจัดการประชุมผู้นําเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่7โดยทางดน้านของพลตํารวจเอกอัศว,วินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ระบุถึงการประชุมนะครับว่าสืบเนื่องมาจากที่สมาชิกในกลุ่มอาเซียนเนี่ยได้มีข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าจะต้องมีการประชุมร่วมกันในทุกปีโดยการประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย,ยการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่7แล้วโดยกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ มีผู้นําและก็ผู้แทนประเทศอาเซียนเข้าร่วมประชุมกว่า9ประเทศจะมีการจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายนนี้ที่โรงแรมแชงกรีลาเขตบังรักกรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียนให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ยังขอเชิญชวนประชาชนครับเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันต้อนรับนะครับ ท่าน,นี้ในการประชุมผู้นําเมืองหลวงนะครับจะมีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพเพื่อแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างเมืองหลวงในอาเซียนว่าจะมีการบูรณาการส่งเสริมและก็สร้างความสงบสุขรุ่งเรืองมั่งคงและยั่งยืนภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละเมืองเพื่อผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนส่วนการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่กรุงฮานอยของเวียดนามครับ